เวลาที่เราเจอสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดกาลเรามักจะกลัวในการที่จะทำสิ่งนั้นและสมองของเราจะสั่งว่ามันยากเกินไปเราทำไม่ได้หรอกมันเกินกำลังและความสามารถของเราที่จะไปถึงเป้าหมายใหม่อันนี้มันเป็นเป้าหมายที่ใหญ่เกินความสามารถทั้งหมดที่เราเคยทำมาก่อนหยุดซะเถอะมันแปลกนะคะแต่มันกลับเป็นเรื่องจริงค่ะทุกครั้งเวลาเราเจอหนทางที่กำลังจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นยอดเยี่ยมขึ้นเป็นเลิศขึ้นและเรารู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งนี้มันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ให้กับเศรษฐกิจให้กับเงินในกระเป๋าของเราแต่สมองจะสั่งการแบบนั้นทุกทีค่ะครูรุ้งนะคะมี3ประโยคทองคำค่ะที่ทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะสั่งสมองหรือว่าเอาชนะสมองของคุณได้เพื่อที่สุดท้ายแล้วจะทำให้คุณสามารถทำสิ่งใหม่ๆจนถึงวันที่คุณสำเร็จได้จริงๆโดยที่สมองจะไม่สามารถหยุดยั้งคุณได้และ3ประโยคทองคำที่ว่านั้นก็คือข้อที่1ฉันรู้ว่าฉันทำมันได้ดีกว่านี้ซะอีกประโยคที่2และฉันจะลงมือทำมันอย่างต่อเนื่องจนฉันกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญมันประโยคที่3และฉันรู้อย่างแน่ชัดว่าเมื่อฉันทำสิ่งนี้เสร็จสิ้นแล้วฉันจะมีความสุขมากๆ3ประโยคทองคำนี้นะคะคุณจะสามารถเอามันไปเปลี่ยนแรงสั่นสะเทือนจากความกลัวที่จะก้าวออกไปทำสิ่งใหม่ๆเป็นความกล้าที่ทำให้คุณกล้าทำสิ่งนั้นจนคุณกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและสำเร็จในเส้นทางนั้นๆได้ด้วยรักและปรารถนาดีเอาสิ่งนี้ไปใช้แล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปตลอดกาลค่ะ